ก็คือเกมของเราอ่ะชื่อว่าจังกาก็หมุนไปเรื่อยๆใกล้ของนี่พี่อารมณ์โค้งเลยดูนะเอาอะไรอ่ะเอาตอนมึงไปเต้นเมาคีไปร้องด้วยร้องด้วยเอาทำให้รู้ก่อนแล้วนี่สวัสดีครับชื่อโจ้ครับชื่อในเกมดีวอโจ้นะครับสวัสดีครับชื่อเบย์ครับชื่อในเกมชื่อดีหลอกครับก็วันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยคือคุณเทพค่ะสวัสดีครับชื่อเกมนะครับชื่อในเกมชื่อซีรั่งครับเป็นอดีตโปรเยอร์ปัจจุบันเป็นทีมมินิเตอร์ของฟรีไฟดีวอโจ้ก็อยากให้พูดถึงการแข่งที่ผ่านมาสัปดาห์แรกก็ถือว่าทำมาไม่ดีเท่าที่ควรครับมีการคุยดีมีอะไรบ้างว่าแบบไม่ถูกปรับอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับหลายอย่างครับเรื่องไฟแผนการเล่นโจเล่นยังไงบ้างโจสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกเล่นไม่ได้นะครับยังมึนๆอยู่อาจารย์เป้ครับเหมือนกันครับเออแต่ก็พอไปได้ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกมกันเลยก็คือเกมของเราอ่ะชื่อว่าจังกากติกาของมันก็คือจะให้ผู้จัดการทีมอ่ะจับฉลากสีสีที่ได้ออกมาก็คือ2คนอ่ะจะต้องดึงสีนั้นอ่ะดึงออกมามันมีกฎหลักอยู่ก็คือถ้ามือเขาออกไปแล้วต้องชิ้นออกมาเลยถ้าไม่ลุ้มอ่ะครับถ้าไม่ลุ้มก็แพ้อ๋อคนแพ้จะถูกลงโทษคิดว่าใครจะชนะน่าจะผมนี่แหละเนี่ยชนะเหรอ เดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะได้ก็ได้ครับเริ่มเลยนะครับขาวเอาบนสุดดีได้แล้ววางขาวบนหัวผมอ่ะเอ้าเอาพี่มันไม่แน่นอ่ะมันไม่แข็งแรงลองดูคือกลัวหล่นทั้งแผงวะนี่เดี๋ยววะอุ๊ยอุ๊ยกลัวพังอะไรเนี่ยเอาแล้วไปถึงสีแดงออกมาไหมนะสีแดงอะไรอ่ะเอาแล้วมึงเข้าไปทำไมเอาก็สีขาวไงมึงก็สีขาวออกมาดึงฝั่งนี้ดึงฝั่งเดียวทำไมดึงฝั่งนู้นเลยดิอะลองดูมันต้องสลับเฮ้ยเอาพังพังตัดได้อะครับผมวันสีเหลืองไม่จัดเลยอะไรผมทำให้ผมแพ้วะเนี่ยทำให้ผมแพ้วะเนี่ยเนี่ยเขาหยิบตัวกันเลยอะอะไรอะทำไมโผล่มาเฮ้ยได้แล้วสีอะไรวะล่ะแดงจับตาทำกันเนี่ยผมเอาเนี่ยเลยจะตายจะแพ้เรียนแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับมันหลวมหรือมันแข็งวะคิดยังไงนะครับแต่ไม่รอดสันดักเด็ดพังนะใช่ดึงแม่งเลยโอเวอร์น้ำอะไรดูครับสีดำครับเอ้าได้แล้วตกแล้วเอาอะไรอ่ะยังไม่อะไรเลยสีน้ำเงินเย้เฮ้ยอย่าดึงขวดนะนี่นี่เดียวใกล้ออกนี่เดียวหล่นโค้งเลยมึงดูนะดูนะเฮ้ยดูที่แดงดังเลยอยากสีแดงเอาดิเอาเอออะไรอ่ะใจเย็นดิไม่เ
ไม่ไม่อย่าไม่มีอ่ะนี่อันนี้โอ้ยมือก็สั่นนอแล้วหาเกมอะไรมาไม่รู้เนี่ยโอ้ยอย่ามือที่สั่นอยู่ในห้องในห้องเฮ้ยชิวป่ะหล่นที่หล่นที่เนี่ยงานที่บูเกียมตั้งแต่แรกบูเกียมไปแล้วแล้วทำไมผมไม่เห็นน่ะสีขาวสีขาวอย่าลูไม่ไม่ไม่ผมแย่ลูองเดียวเฮ้ยทำไมมันแน่นวะมันไม่มีตัวคำแล้วไงไม่ทำอะไรมึงไม่ไม่ทำอะไรตีแขนเมื่อกี้มึงรู้ไหมใครไม่ไม่รู้ว่าใครข้าวสารพี่เป้เริ่มเลยนะครับสีดำอะไรอะไรพี่เป้เริ่มก่อนพอดีเขาเห็นนั่นง่ายที่คนน่าจะแพ้แหละผมเนี่ยดึงขึ้นดึงขึ้นพึบเลยจะได้สั่นด้วยพึบเลยพึบพึบเลยเอียงมาทางนี้เลยพี่ต้องเอียงด้วยตัวเองเอาตัวมึงเอียงเองพึบพึบเหนื่อยพึบแล้วเกียวเกียวพึบพึบพอดีง่ายมากสีดำโจ้พึบเดี๋ยวยังคิดเยอะไม่ดูอันก่อนก็เดี๋ยวบทลงโทษวันนี้ก็คือผู้แพ้จะต้องใส่หมวกพลาสติกแล้วก็บทลงโทษก็คือตามที่ผู้ชายเราใส่ต้องไปเต้นเมาคีไปเร็วแป๊บเดียวได้กลับบ้านเร็วเต้นท่าเนี่ยโคตรเต้นได้เป๊ะอย่าโดนนิดเดียวนิดเดียวไก่ย่างมันขอหรือเปล่าง่ายเลยเออพี่ไก่ย่างไก่ย่างพี่ไก่ย่างมาเต้นเป็นแน่อ้าวร้องเพลงอันนี้ต้องร้องเพลงต่อไปนะเอามึงร้องไก่ย่างมึงไก่ย่างร้องไม่เป็นโอ้ร้องไม่เป็นไอ้เจ้ามึงเอาดีดีร้องด้วยร้องด้วยลูกเอาก่อนเจอแล้วเอาผู้จัดการเฮ้ยเร็วเออมึงไปได้กูเป็นคนร้ายใช่ไหมเป็นหมดเลยทำให้ดูเอาเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูนะ Six hours later ฝากติดตามเชียร์ยูเอสสปอร์ตด้วยนะครับในรายการฟรีไฟบอลลีกซีซั่น3ครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างฝากเชียร์ทีมอีโวด้วยครับผมซีซั่นนี้จะทำให้เต็มที่ครับคว้าแชมป์ให้ได้ครับผมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับผมก็สามารถติดตามช่องทางติดต่อได้เพจอีโวฟรีไฟทีเอสครับแล้วก็ยูทูบอีโวทีเอสครับงั้นพวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย